เอาถูมันเป็นมา2เดือนแล้วว้าวลองถูกับเสื้อผ้าขนสัตว์เส้นผมตัวเองถูไปเลยครับโอเคทำไปเรื่อยถูเสื้อผ้าด้วยผ้าปูที่นอนที่นอนถูไปหมดได้เลยเพราะว่าไฟฟ้าสิมันจะอิเล็กตรอนโปรตอนมันจะแลกเปลี่ยนกันเองครับนั่นแหละถูไปเถอะนั่นแหละรีเช็คดูซิว่าอาการชาที่ว่านั้นคลี่คลายเบาหรือหายไปบ้างแล้วหรือยังครับผมไม่เท่าเดิมนะฟังให้ดีนะนั้นถือเป็นการบ้านเลยเอาไปแช่น้ำเกลือน้ำอุ่นนะน้ำอุ่นเอาเกลือใส่ไปหนึ่งช้อนแล้วก็มือแช่ไปประมาณ15 นาที10 นาทีคำอธิบายคือให้นะเนื้อเยื่อผิวหนังนั่นนะให้มันละลายนิดนึงโอเคนะแล้วจะมาสัมผัสสิ่งแวดล้อมเนี่ยไฟฟ้ามันจะออโตโมซิสได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นแปลว่าเดิมเนี่ยผิวหนังเราหรือว่าฝ่ามือเรามันแข็งมันกระด้างให้ไฟฟ้ามันผ่านไม่ได้โอเคไหมอยู่เรียนไฟฟ้ามาโดยตรงเพราะฉะนั้นทำให้มันร้อนหรือให้มันละลายไปพวกที่เกลือเรียกว่าความแข็งในผิวหนังเนี่ยให้มันออกไปโดยการแช่น้ำเกลือน้ำอุ่นนะเท่านั้นนะครับแล้วก็มาทำอีกทีหนึ่งจะให้ดีเย็นนี้พบกันเย็นนี้มีเวลาว่าง2 ทุ่มไหมหรือยังไงนะฮะหรือว่าหนูจะแม่หาหมอเพื่อที่จะกินยาละลายเลือดที่คุณลุงแนะนำให้คุณป้าเมื่อกี้รู้สึกว่าเลือดมันแข็งครับแข็งแล้วมันเป็นเหมือนไอ้ทรายแล้วเวลาตกเย็นๆเนี่ยมันจะเริ่มเหมือนว่าเป็นเลือดมันแห้งๆอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นกรณีเดียวกันเพราะว่าเป็นไขมันในเลือดสูงแต่ว่าไม่เคยกินยาเลยไม่เคยกินยาอะไรแต่งับอากาศบ้างไหมครับทางนั้นงับค่ะแต่ว่ามันก็รู้สึกแต่ว่ามันไม่ไปตรงปลายมือแปลว่าร่างกายยังไม่ถึงขั้นเบิร์นถ้ากันค่ะแต่ก็รู้สึกอยู่แต่มันเบิร์นไม่ถึงเพราะมันติดนิ้วครับผมเข้าใจตรงนั้นตรงแค่นิ้วเอ้ยฝ่ามือเราเป็นเพียงความรู้สึกนะเจริญ
แต่ตัวเบิร์นคือออริจินอลของมันก็คือการสูญหายใจรักกลั้นเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะได้มากเขาก็ค่อยๆทำไปขอทำเป็นกิจก่อนตื่นนอนเมื่อเช้านี้คุณป้าที่เขานั่งรถมาเลยมะจะบอกว่าเลือดแข็งอะเนาะอันนั้นเป็นข้อแนะนำในระดับนั้นไปเฉยๆความจริงบอกตามตรงก็ได้พูดเพื่อให้เขาเข้าใจเพราะความเข้าใจนั้นจะทำให้เพรสเชอร์เขาอ่อนลงไปเองเนี่ยบอกให้ทราบไปเลยนี่เป็นเทคนิคของลุงหงอกที่จะเชื่อมโยงกับผู้ที่มีความอึดอัดตรงนั้นจริงๆเขาได้แล้วล่ะพลังงานบริสุทธิ์ให้ในตัวเขาได้แล้วเพราะว่าเขาหายใจดียิ่งขึ้นนั่นเขาที่เขาได้แล้วเพียงแค่เขาหลับในการเดินทางเนี่ยเดี๋ยวจะฟื้นฟูได้เลยครับครับแต่ข้อแนะนำที่ว่านั้นข้อแนะนำคุณยายเมื่อเช้านี้ก็เพื่อต้องการให้เขาได้เข้าใจในส่วนหนึ่งท่านเด็กตามสนทนากับลูกชายเขาแล้วเชื่อว่าเขาไม่หรอกและตัวเขาเองเขาก็ไม่ด้วยที่จะไปโรงพยาบาลแต่ผมต้องใช้วิธีนั้นเพื่อให้เขาให้มันจบในเคสนี้ในช่วงเช้าที่ผ่านมาครับเพราะว่าเวลาผมสัมผัสเวลาผมสัมผัสผิวกายของผู้คนผมจะรู้จับแค่อะไรชีพจรเนี่ยจับแค่เผาก็จะรู้งานล่ะเขาจับเผานิดเดียวเองนะแปลว่าเขาเซตแล้วตรงนั้นครับครับแล้วก็คิดว่าหนูจะหนาวมากเลยค่ะหนาวมือเนี่ยจะเย็นมากเลยเวลาไปข้างนอกเนี่ยตัวไม่อุ่นเลยไอ้การหมุนเนี้ยเลือดอะมันไม่ดีจะหนาวกว่าคนอื่นไปไหนก็ต้องใส่ผ้าพันคออย่างเงี้ยใส่ชุดสวยๆก็ไม่ได้ต้องใส่เสื้อกันหนาวถึงแม้จะเป็นหน้าร้อนแล้วอย่างเงี้ยการหมุนเนี้ยเลือดมันเหมือนว่าไม่ปกติหรือว่าธาตุไฟยังไงก็ไม่มีงั้นใช่แน่นอนไม่ทราบใช่แน่นอนครับเก็บเลือดใช่ไหมคะใช่ครับใช่แน่นอนครับครับเบิร์นนะครับกั้นหายใจตัวนี้เป็นตัวช่วยเบื้องต้นทีเดียวแล้วครับทำเถอะว่างเวลาไหนก็ทำแม้ว่าจะทำงานครับเพราะมันให้ประโยชน์จริงๆเรื่องนี้แล้วคุณลุงแนะนำว่าหนูจะต้องไปนาทีนี้นาทีนี้เนี่ยนาทีนี้นะฮะถ้าถามลุงนะอย่าเพิ่งไปใช้บริการตรงนั้นเพราะมันเป็นเรคคอร์ดหนึ่งในทางด้านทางการกระบวนการแพทย์มันเป็นเรคคอร์ดตัวหนึ่งเอาไว้ซึ่งเมื่อเวลาเราสตาร์ทแล้วมันต้องฟอลโล่ตามคำสั่งเขาเห็นไหมฮะอย่าเพิ่งไปตรงนั้นขอให้งับอากาศก่อนเราเอาของเราก่อนถ้าไม่ไหวจริงๆค่อยว่ากันมา2เดือนแล้วที่นี่มันถึงจุดสุดยอดแล้วที่ทนไม่ได้แล้วก็เลยจะต้องไปตรวจเลือดอีกทีว่าระดับไขมันเนี่ยมันลงหรือเปล่าหรือว่าเก็บเลือดเป็นยังไงนี่ไม่ใช่ว่าเป็นวันนี้เป็นมา2เดือนแล้วถึงมันพีคแล้วอย่างเงี้ยถึงมันพีคแล้วแต่ก่อนหน้านี้มันยังไม่ได้คุยกับลุงหงอกใช่ไหมล่ะนาทีนี้คุยลุงหงอกเรียบร้อยแล้วรับประกาศมาตลอดเอาละเมื่อกี้นี้เสียงโดยตรงเลยเมื่อกี้เนี่ยค่ะมันเป็นดับเบิ้ลนะขอให้สังเกตด้วยขอเวลาเถอะสัก3วันอ่ะถ้าไม่ดีขึ้นตามข้อแนะนำเมื่อกี้นี้จึงเข้าสู่กระบวนการของแพทย์ซึ่งมันต้องมีเรคคอร์ดโอเคนะถ้าหากว่าไปใช้การเลี้ยงเนื้อที่วันมันดีขึ้นจนกระทั่งเราเชื่อมั่นว่าโอเคเข้ามาสู่ภาวะปกติคือธรรมชาติตัวเราเองแล้วก็บอกกับหมอเขาน่าจะขอลดเพราะไปเราไปถึงต้องขอลดและขอหยุดเขาจะวินิจฉัย
เอาตัวเราเป็นตัวตั้งหน้าวันนั้นใช่ไหมครับเลือดที่เขากินเม็ดเดียวหรือเปล่าคะหรือว่าเขาต้องกินเป็นเดือนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับก็เชื่อว่าเมื่อเราสตาร์ทน่าจะเป็น1ชุด3เม็ดทั้งความดันขยายหลอดเลือดละลายริ่มเลือดโอเคไหมและคอนโทรลเรื่องของเพ้าของหัวใจในการเต้นน่าจะเป็น3เม็ด3ตัว ครับอะไรที่เคยกินยาเคมีมาหมดเลิกมาหมดแล้วแล้วไม่อยากไปเริ่มเคมีใหม่แต่นี้มันถึงจุดสูงสุดแล้วมันเวลาเย็นๆเนี่ยเลือดมันฟิดมันเหลือว่ามันกรอบๆอย่างเงี้ยรู้สึกกรอบๆก็พอไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยและประสิทธิภาพในการทำงานมันลดลงเราไม่อยากจะให้ส่งผลกระทบว่าเราทำงานไม่ประสิทธิภาพเราทำงานเร็วไอ้นี้เอามาทำงานช้าเดี๋ยวเพราะเรามีไอ้เขาเรียกว่าคุณธรรมของเราอยู่เราไม่เอาเบียดใครเราทำเร็วเราไม่พูดมากเนี่ยเราก็เร็วเร็วของเรามีเซตของไอ้เขาเรียกอะไรอ่ะการทำงานของเราอยู่อ่ะเราไม่อยากว่าช้าไปเลยกินแรงเพื่อนหรือคนจะดูว่าสถานการณ์ทำงานเราเปลี่ยนไปแล้วเขาจะมองเราเปลี่ยนไปเงี้ยเราอยากจะทำให้มาตรฐานของเรามันคงที่อย่างเงี้ยค่ะแต่เวลาเราจากจุดนี้ไปอีกจุดหนึ่งเขาจะคิดถึงเราว่าเนี่ยคิดถึงเธออะไรเงี้ยเพราะว่าเดือนประมาณเดือนกุมภาข้างเดือนกุมภาหนูจะเปลี่ยนแผนกถ้ามีโอกาสก็คือจะไปขายกระเป๋าแทนที่จะทำงานในห้องเสื้อเงี้ยเพราะงานมันจะไม่ค่อยใช้แรงเยอะเท่าไหร่ตอนนี้เคลื่อนย้ายเสื้อผ้ามันจะใช้แรงเยอะการเคลื่อนย้ายขานี้มีแรงอยู่แต่ว่ามือเนี่ยมันจะเป็นไอ้มันไม่สะดวกมันทำให้ช้าลงเงี้ยค่ะเอาล่ะข้อแนะนำที่ว่าธาตุไฟเยอะมากครับข้อแนะนำที่ว่าเมื่อกี้ก็คือเรื่องการแช่น้ำเกลือน้ำอุ่นนะครับให้ผิวหนังให้มันบางๆนิดนึงแล้วจะออสโมซิสพวกไฟฟ้าสถิตในรอบตัวได้ง่ายขึ้นมันจะถ่ายเทง่ายขึ้นแล้วต่อมาคือกลั้นหายใจเนี่ยครับเอาตัวนี้ก่อนฮะประมาณ3วันก็จะรู้ฮะไม่ไหวคือมันไม่ดีขึ้นค่อยไปหาแพทย์ไปนะขอให้เป็นสเต็ปนี้ไว้ก่อนโอเคไหมเนาะอยากจะทำงานแต่มันมีข้อจำกัดในเวลาเพราะจะหยุดอีก2วันพรุ่งนี้จริงที่ทำงานก็ได้นะแช่มือนั่นนะทำเป็นอ่างความร้อนมาก็เกลือใส่สักหนึ่งช้อนโต๊ะแช่สัก5นาที10นาทีจริงๆจะให้พีเรียดยาวประมาณ15นาทีเพื่อให้เขาเรียกว่าผิวหนังเนี่ยให้มันยุ่ยซะหน่อยนึงอ่ะเหมือนกับเราเคยอาบน้ำใช่ไหมแช่น้ำนานเนี่ยผิวหนังเรามันค่อยๆจะแตกอะสมองเนี่ยต้องการตรงนั้นนะฮะต้องการบรรยากาศอย่างนั้นเพราะไฟฟ้าในร่างกายเนี่ยมันจะมาออสโมซิสกับไฟฟ้าในอากาศเนี่ยเมื่อเวลาตัวนี้มันเป็นฉนวนกั้นมันก็ไม่สามารถที่ออสโมซิสไม่สามารถที่ออกไปถึงกันได้งั้นก็เอาผิวหนังเอาแปรงก็ได้ฮะถูแปรงขัดพื้นเนี่ยถูฝ่ามือส่วนหนึ่งก็ช่วยได้เยอะเห็นไหมลุงงอกค่อยๆทำผ่านจอให้เห็นอยู่ใช่แต่ต้องเป็นลุงงอกเพราะลุงงอกเป็นคนที่มีพลังตรงนี้จริงๆมันก็เลยทำให้ผู้อื่นเขาได้ง่ายขึ้นส่วนตัวหนูมันอยู่ไกลกันเนาะก็โดยวิธีที่ว่านี้มันน่าจะโอในเบื้องต้นครับนะเอาไปใช้5นาทีแล้วก็ถ้ามีก็พอ3วันครับครับครับแล้วกันลมหายใจเนาะช่วยกันค่ะขอใช้เวลา3วันเองดูการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ได้ไหมคะก็คือว่าหรือจะไปตรวจเช็คเลือดก็จับคอเลสเตอรอลลงหรือยังแต่ยังไม่กินยาได้ยิ่งดีฮะ before and afterแต่ยังจะตัดสินใจไม่กินยาแต่ว่า
ถ้าเกิดว่ามันเหลือทนแล้วเนี่ยจะกินยาครับโอเคได้เลยฮะเป็นวิธีการเป็นหลักการคิดที่ดี before test ไว้ก่อนแต่เราไม่ใช่วิธีของเราเขาจะไม่ค่อยว่ามันเป็นแตงกีปิ้งแล้วเขาจะหยุดกันหมดอย่างเงี้ยหนูก็อืมถ้าหยุดหมดแล้วหนูก็อาจจะต้องไปโรงพยาบาลใหญ่มันเป็นคลินิกเล็กโอเคได้เลยได้เลยได้เลยฟังใหม่นะฮะจะชะลอการใช้ยาฮะฟังคอนเซ็ปต์ใหม่นะฮะ first step from now อยู่ไปหาแพทย์เทสต์อย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้ยังไม่ต้องใช้ยาแต่เรามาใช้วิธีการ treat ของเราเองอย่างเมื่อกี้เนี่ยครับสัก3วันนะแล้ว after that ถ้าไม่ดีขึ้นแล้วก็ไปหาเขานะถ้าดีขึ้นก็ยังไม่ต้องไปบริโภคแล้วก็ทำเราไปเรื่อยๆใช่ไหมซึ่งตัวเราเป็นเครื่องเช็คที่สุด filler and filling filling and filler in yourself only ก็เวลามือชาเนี่ยมันก็จะสั่งผ่านพลังงานได้น้อยลงมากเป็นปกติก็จะพลังงานทั่วไปจะรู้สึกเร็วจะอะไรเงี้ยมีความสุขเพราะนี้พลังงานความเจ็บปวดกับความอะไรเงี้ยมันจะเข้าถึงยากมากเพราะว่าเราอย่างที่รู้ว่าการอะไรจับปวดกับมันจะสุดทางกันครับผมโอเคนะจะปวดในข้อแน่นอนฮะเมื่อเวลาทางด้าน PE พลังงานบริสุทธิ์ถ้ามันไม่โฟลว์นะฮะนะมันจะปวดติดขัดแข็งตึงทั้งเนื้อทั้งตัวผิวพรรณนี่มันจะหยาบกระด้างไม่มีน้ำมันแห้งเพราะแห้งปุ๊บก็จะหนาวเย็นมากกว่าปกติผิวแห้งโอเคนะหน่อยก็แค่นั้นเองครับตอนนี้ PE มันอยู่ข้างในตัวแล้วใช่ไหมคะครับครับครับเพราะคุณลุงใส่หูมาแล้วใช่อันนี้คือต้นเผาของหัวใจนั่นเองครับโอเคเนาะไปใช้ความหนาวก็ไม่โอเคแล้วใช่ไหมคะมันจะไปพร้อมกันถ้ามันดีขึ้นความหนาวของตัวจะลดน้อยลงเพราะว่าภายในมันธาตุไฟมันเพิ่มขึ้นนะมันจะสร้างอิมมูนด้วยละลายไขมันในเลือดได้ด้วยเห็นไหมรวมทั้งน้ำตาลด้วยเลือดข้นก็จะเป็นใสไปด้วยไหมครับเพราะว่าอุณหภูมิเนี่ยฮะ temperature นี่มันช่วยได้เยอะมากมันต้องฝึกการเบิร์นให้มากๆต้องเข้าใจเลยนะเรื่องของการเบิร์นเนี่ยมันช่วยได้อย่างมากทีเดียวครับนะทำให้มันผ่านจุดให้มันได้จุดนั้นออกมาแล้วจะรู้ว่าโอ้โหคุณค่าของการเบิร์นเนี่ยนะเอาร่างกายอยู่เนี่ยเป็นตัวที่เทสทั้งหมด before ไปบริโภคเคมียาไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวมันก็เปิดนั่งเฉยๆแล้วมันก็เปิดมันมีครั้งหนึ่งเปิดมา5ครั้งเปิดแล้วมันก็ปิดเปิดแล้วมันก็ปิดอย่างเงี้ยแต่ว่าพอดีเพราะว่าความเจ็บปวดมันเยอะมันเกินแล้วมันไม่เปิดเต็มวูบใช่ใช่แต่ไม่มีเอามันวันละก็ปิดแล้วก็เปิดแล้วกันใช่มันไม่มันรู้สึกว่าอะไรมันเปิดเนี้ยแต่ว่ามันปวดถ้าไม่เฉยบางทีมันก็เปิดครับครับแต่ว่าเปิดครั้งล่าสุดก็5ครั้งติดต่อกันครับเมื่อวานนี้ตอนเย็นก็เปิด2ครั้งไม่ทำอะไรมันเปิดเองหลับตาหมดเลยต้อง follow up ให้ได้ตรงนี้ follow มันให้ได้นะค่อยๆอยู่ในความนิ่งนะเป็นสิ่งที่ดีในตัวเรามีอยู่แล้วเพียงแค่ตรงนี้เวลาต้องการเบิร์นนั่นเองร่างกายโอเคนะขออนุญาตคุณลุงว่าเอาไฟแช็กที่คุณลุงให้มาเนี่ยไปต้มน้ำแล้วทีนี้มาดื่มเนี่ยมันให้ผลไหมให้เพิ่มธาตุไฟเลยก็ได้ฮะก็ได้ครับใช้ประโยชน์ใช้ไฟแช็กได้นะมันได้หมดแหละมันเป็นสื่ออันหนึ่งเนาะครับครับเด็กจะเพิ่มธาตุไฟอย่างมากครับครับแปลว่าทำเองลงมือเองทำเองแต่ start and finish นั่นนะโอเคนะจบนะ
โอเคขอให้ประสบความสำเร็จเนาะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับฮะสวัสดีครับครับผมอึ๊บเอาเป็ดยังไงเครื่องอึ๊บอ้าวมาแล้วใช่ไหมเขาอยู่อเมริกาลองมาสิพูดที่อเมริกาครับดีขึ้นเยอะเลยดีขึ้นเยอะเลยเหรอเดี๋ยวครับใช่